ตัวนี้จะมีผิดพลาดนิดนึงเพราะลืมคิดไปว่าเราต้องต่อเข้าชาร์จแบตนะครับตัวนี้ชาร์จแบตก็ตรงนี้เลยนะครับย้ายนะฮะย้ายสายลบต้องมาต่อด้านบนนะครับด้านบนอะไรอะไรบ้างก็คุยกันพวกมันเก่งไหมแต่เรายังไม่ได้เทคโนโลยีอยู่หน้าจอลบนะบวกสายอาจจะยาวหน่อยนะครับต่อก็พยายามต่อทีละเส้นโอเคตัวนี้ที่ต้องใส่ก็คือต้องผ่านตัวนี้เบเกอร์นะครับเบเกอร์ตอนนี้เขาบอกว่าโทรศัพท์ติดไปหน้าเข้าแบตเพื่อจะได้ปิดแบตเตอรี่ได้นะครับไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็โอ้บวกอยู่ในช่วงที่โทรศัพท์ตัวใหญ่ต้องถืออย่างเงี้ยนี่นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับดำบวกไอ้แดงไอ้ดำลบแดงบวกนะครับโอเคจบไปส่วนตัวนี้เกอร์ตัว63แอมป์ก็เข้าเวลาเขาจะอินเวอร์เตอร์นะครับเวลาเขาจะเรียกตัวกดมาแล้วก็ดูรหัสนี่ก็ลบนะครับต่อไปก็ตัวนี้บวกนะครับเอาช่วงอินเวอร์เตอร์นะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นขาออกของปลั๊กนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กอยู่มีสวิตช์ตรงนี้นะสวิตช์เปิดออนออฟส่วนสายกาวต่อนี่นะครับกาวของนี่ต้องต่อด้วยนะครับจริงกาวของอินเวอร์เตอร์กันอินเวอร์เตอร์รั่วนะครับก็ต่อแท่งกาวแท่งหนึ่งนะครับแยกกันจากของ DC นะครับนี่ของฝั่ง AC เป็นออฟกริดนะครับแต่กาวจุดนี้ไม่ต้องต่อก็ได้ต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับรวมกันมันถึงกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ก็อะไรก็ได้นะตัวนี้แต่ก็เหมือนเดิมเราหลักการนิวตันก่อนนะครับเข้าฟิวตัวนี้ต้องเบรกเกอร์เข้านี่นะครับเป็นใช่ไหมชุดนึงคนรวยไม่โกรธเดี๋ยวนะเดี๋ยวสายหาสายก่อนแป๊บนึง